กลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ฮะสร้อยแล้วก็การร้อยลูกปัดจากวัสดุธรรมชาติซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยโอ้สวยสดงดงามทั้งนั้นเลยนะฮะเกิดจากความชอบนะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะป้าสร้อยฮะนี่ชื่อคล้องกับผลิตภัณฑ์ของเราเลยป้าสร้อยเห็นบอกว่างานนี้เริ่มจากความรักความชอบส่วนตัวเลยใช่ไหมค่ะเป็นความชอบใส่สร้อยอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบใส่สายสร้อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็น่าจะร้อยสายสร้อยที่มันแปลกๆที่ไม่ใช่เส้นตรงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากวัสดุในบ้านก่อนเรามีกระดุมเยอะเราก็เอากระดุมเริ่มแรกเป็นกระดุมใช่เมื่อ30ปีก่อนใช่ใช่ร้อยเป็นกระดุมเนี่ยเป็นกระดุมอันนี้คือกระดุมเสื้อยีนธรรมดาครับนะฮะเราก็เอามาร้อยแล้วก็จับลองร้อยN 3เส้นซิ N 5เส้นซิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเออก็สวยดีแล้วเราก็ใส่เองเดี๋ยวขอนิดนึงฮะนี่ให้คุณผู้ชมเห็นตอนเริ่มนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่เส้นตอนเริ่มนะแต่ว่าตอนเริ่มจะใช้วัสดุประมาณนี้ใช่ค่ะเอาที่อยู่ในบ้านในที่หาหยิบหาได้ก่อนนี่อันนี้เริ่มแรกเลยอันนี้เส้นแรกเส้นแรกอันนี้เส้นแรกเป็นกระดุมเสื้อธรรมดาครับเหมือนกันนี่ก็กระดุมเสื้อนี่เส้นแรกเลยใช่ไหมสามสิบปีก่อนยังอยู่เลยยังอยู่นะฮะแล้วก็สวยงามมีกระดุมแบบนี้เหลืออยู่ในบ้านใช่มีกระดุมแบบว่าเก็บมาแล้วก็ชอบใส่สร้อยเราชอบใส่สร้อยอยู่แล้วเราก็ลองดองซิว่าถ้าเราร้อยเส้นเดียวเนี่ยมันก็จะตรงธรรมดาแล้วก็เอาเอ็นห้าเส้นน่ะเราร้อยได้เราคิดว่าเราทำได้ก็ใส่แล้วก็ก็สวยดีก็แปลกดีแล้วมันเป็นชิ้นเดียวในโลกแล้วมันมาเป็นธุรกิจได้ตอนไหนอะครับเนี่ยมาเป็นธุรกิจได้ตอนที่เพื่อนๆนะคะมีพอดีมีตลาดประชารัฐตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยของแกมีเยอะแกลองไปขายดูซิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เอาของที่ตัวเองชอบมาขายพอเอามาขายปุ๊บเนี่ยมันก็มีความคิดเริ่มขึ้นเรื่อยๆจากการซื้อวัสดุเพิ่มขึ้นลายมากขึ้นแล้วก็ทำแบบต่างๆให้มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสวยงามทั้งนั้นเลยเห็นบอกว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยก็คือพอนอกจากกระดุมในบ้านแล้วเราก็เริ่มเดินออกไปหาวัสดุอื่นๆด้วยแล้วก็ไปประตูน้ำบ้างไปสำเพ็งบ้างมันแต่ละชิ้นเนี่ยบางทีฝ่าจะมาเจอกันเนี่ยเป็นสายสร้อยเส้นนึงอาจจะมาจากสำเพ็งส่วนนึงจะมาประตูน้ำส่วนนึง อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาร้อยเป็นสายสร้อยเส้นนึงมันอยู่ที่ดีไซน์อยู่ที่ไอเดียของเราที่จะสร้างสรรค์ว่าไปเจอของแบบนู้นจากที่นึงแบบนี้จากที่นึงอันไหนที่มันจะผสมแล้วมันออกมาสวยใช่ใช่นะฮะแบบนี้มันก็เลยเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจของเราใช่ค่ะนะฮะกว่า30ปีแต่ก่อนฮิตไหมฮะฮิตมากค่ะอย่างสายสร้อยเส้นเนี้ยอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยเส้นใหญ่อันเนี้ยสมัยก่อนจะขายดีมากอะไรที่มันใหญ่อลังการเนี้ยแบบนี้อันนี้ก็จะทำจากเชือกเทียนเอาเชือกเทียนมาถักเป็นวงกลมแล้วก็เอาคริสตัลมาปักเป็นทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดสวยงามช่วงนั้นขายดีมากขายดีทุกสีเลยจริงๆมันมียุคนึงที่มันไปผนวกกับเรื่องของความเชื่อด้วยความเชื่อเรื่องของหินสีอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแต่วันนี้โฆษณาไม่ได้นะสคบ.อยู่ นะฮะท่านผอ.พอมีเนี่ยฮะกลุ่มที่เขามีฝีมือแบบนี้หน่วยงานภาครัฐเองจัดหางานเข้ามาดูแลยังไงฮะก็พอทางสำนักงานเห็นว่าคุณพี่ท่านมีความคิดสร้างสรรค์มีอะไรดีๆเยอะก็เลยว่าถ้าเกิดเก็บไว้กับคุณพี่คนเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์ทางสำนักงานจัดหางานก็เลยเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการสร้างภูมิปัญญาให้ผู้สูงอายุโดยที่ให้ท่านมาฝึกการเป็นวิทยากรอย่างเงี้ยค่ะพอท่านฝึกได้อย่างเงี้ยค่ะทางเราก็เชิญท่านมาเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆเงี้ยค่ะแล้วพอนั้นเราก็ต่อยอดโดยที่จากท่านทำคนเดียวท่านก็ส่งงานของที่ท่านทำนี่แหละค่ะส่งไปให้กับผู้ตกงานว่างงานเพื่อให้เขามีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะครับประมาณนี้นะฮะก็ส่งต่อองค์ความรู้ใช่ค่ะแล้วก็ไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนอื่นด้วยเราก็ได้มีเหมือนกับว่ามีแรงงานในสังกัดเราแบบแรงงานอิสระในสังกัดใช่ค่ะนะฮะจ้างเขายังไงฮะก็สมมติว่าเอาอย่างง่ายๆอย่างง่ายๆเส้นไหนง่ายคะเอาอย่างนี้ละกันนะคะครับผมให้ผู้ชมดูครับอย่างง่ายๆอย่างนี้ง่ายใช่ไหมง่ายค่ะเราจะบอกเขาว่า
อุปกรณ์ที่เราใช้อาจจะไม่ได้เป็นหินแท้เป็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นก็จะเป็นมุกครับค่ะเราก็จะบอกว่าป้าให้แบบนี้นะ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของป้าหนูเอาไป100ป้าให้ครั้งละ100เส้นราคาเส้นละ7บาทสมมุตินะคะราคาเส้นละ7บาทยาว20นิ้วหนูต้องร้อยตามแบบเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของป้าไม่ต้องมัดจำเราเชื่อใจกันครับถ้าหนูเอาไปแล้วภายใน15วันหนูเอามาคืนป้า100เส้นหนูก็จะได้ตังค์ไปก็จะมีคนมารับประมาณ10คนครั้งละ10คน20คนแล้วก็จะเอามาส่งพอเขามาส่งเราตรวจงานแล้วว่ามันโอเคเราก็จ่ายตามที่เขาได้ก็ให้เป็นราคาตามเส้นไปค่าแรงอย่างเส้นนี้สมมติว่าเส้นนี้ความยาวเท่านี้อย่างเงี้ยเราจ้างเขาเท่าไหร่ฮะจ้างเขา7บาท7บาทเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยฮะคุณมาอุปกรณ์จากป้าส้อยแล้วก็ไปร้อยเอามาส่งเขาคืนแบบนี้ใช่ค่ะได้7บาทไปเลยทุกอย่างฟรีหมดเพียงแต่คุณทำตามที่เราบอกเรามันมีวิธีทำให้ด้วยเราสอนให้เราสอนให้ก่อนที่จะให้งานเขาครับค่ะนะฮะก็มีหลายคนที่มีรายได้10กว่าคนตอนนี้10กว่าคนมีผู้สูงอายุประมาณ60 65ก็มีครับผมใครอยู่ที่นนทบุรีแล้วก็อยากจะหารายได้เสริมพอมีเวลาเนี่ยก็สามารถติดต่อป้าส้อยมาได้มาเป็นสมัครเป็นแรงงานได้ไหมมาบอกเลยบอกว่าเนี่ยอยากร้อยส้อยครับช่วงนี้ไม่มีงานทำหรืออะไรเงี้ยก็มาแล้วเราก็จะบอกเขาว่าทำได้ไหมมองเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเห็นค่ะทำได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนรู้ก่อนแล้วสอนตรงนั้นเลยแล้วอีกหน่อยไปทำเป็นธุรกิจของตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ค่ะให้เขาเอาไปเลยถ้าเขาอยากทำเราก็จะบอกแหล่งผลิตว่าเราซื้อไอ้นี่อยากไหนถูกแพงถ้าหนูเริ่มแรกๆเนี่ยหนูจะซื้อจะซื้อแพงนะซื้อแบบพอประมาณหนูจะได้ไปขายได้กำไรบอกตลาดให้ด้วยครับบอกว่าซื้อของอะไรตรงไหนใช่ค่ะเอาไปขายตรงไหนบอกต่อด้วยบอกค่ะโอ้ใจดีมาก นะฮะโอ้วันนี้ผลิตภัณฑ์มาเยอะมากคุณผู้ชมน่าจะเห็นในภาพอยู่นะฮะหลายๆชิ้นนี่ก็เรียกได้ว่าคือมันก็มีความเชื่อตามศาสตร์ของหินสีของเขาด้วยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับที่อยู่ขึ้นให้หน้าจอมีหมายเลขโทรศัพท์ป้าส้อยให้ด้วยนะฮะถ้าบอกจาก NBT มีคำตอบมีราคาพิเศษให้ด้วยไหมครับแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมีราคาพิเศษมีของแถมให้ด้วยนะฮะรถแจกแถมเดี๋ยวจัดให้นะฮะติดต่อมาป้าส้อยแล้วกันนะฮะอยากได้เส้นไหนอะไรยังไงนะฮะก็สามารถเพิ่มเติมได้รวมถึงอยากเรียนรู้อยากจะเอาไปเป็นวิชาความรู้ก็ติดต่อป้าส้อยได้ติดต่อได้ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ